กับ Civic Type R นะ2023ตามกระแสเขาหน่อย 3,999,000 บาทนะครับ4ล้านอะตีไปง่ายหน้าตาก็คล้ายๆกับ FE นะคล้ายๆ Civic โฉมปัจจุบันอาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยนะถ้าดูแบบไม่จะผิดก็แทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ก็โอเคแหละกระจังหน้าไม่เหมือนล้อแม็กโอ้โหแต่แม็กสวยว่ะได้แบมโบ้มาเลยอ่ะต่อได้แบมโบ้มาเลยแม็กก็สวยแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแม็กสวยมากน่าจะเป็นฟอร์สนะดูก้านบางแบบนี้ขอบบางแบบนี้ข้างในเบาะเป็นสีแดงนะทุกคนสไตล์สปอร์ตหนังอาคันทล่าด้วยเป็นอะไรนะอาคันทล่าผมอะไรเป็นหนังด้วยด้านในก็คล้ายๆกับ Civic FE นะแต่เบาะกับพรมคือแบบเจ๋งๆสปอร์ตหลายๆอุ้ยหนังคันหมดเลยโอ้ด้านหลังไฮโซมากเบาะเดินได้แดงแล้วก็มีความโอ้ข้างหลังก็เก็บของได้กว้างมากดูท่อดูท่อโอ้โหท่อออกตูดพร้อมซิ่งเลยท่อออกตูดตรงกลาง3ใบสายซิ่งที่แท้ทรู4ล้านเองจิ๊บซื้อไหมไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะไม่มีตังค์ครับไม่ใช่รถไม่ดีนะครับไม่มีตังค์ครับต่างไปดีกว่าครับมีตังค์4ล้านซื้อสตรีทไฟเตอร์คันหนึ่งซื้อ R1M คันหนึ่งเอามอเตอร์ไซค์ดีกว่าเอามันโง่วิ่งคันหนึ่งมาบูธต่อไปนะฮะดูคาติดูคาติเขาหลบอยู่ในมุมเลยเพราะเขาไม่มีอะไรโชว์พี่เอ้ยมีไดเวลมีไดเวลมีโฟมีมอนเตอร์มอนเตอร์มีมอนเตอร์ใหม่แล้วก็ไอ้นี่อะไรวะเดสเซอร์เอ็กเหรอเดสเซอร์เอ็กไอรถวิบากอ่ะไปดูกันมอนเดสเซอร์ป่ะเดสเซอร์เอ็กดูสิสวยนะเมื่อกี้เราดีเซิร์ตหน้าตาคล้ายแอฟริกาทวินเลยถูกแล้วเดสเซิร์ตอ่ะเดสเซิร์ตเดสเซิร์ตมันของหวานปวกเสียงผิดเดสเซิร์ต X นะครับราคา 639,000 649,000 แล้วก็ปะนี่สตรีทไฟเตอร์ SP ล้านห้าโอ้โหนี่แหละพี่แดงน่าจะโดนตัวนี้แหละไม่รู้จะแพงไปไหนล้านห้าปีคาร์บอนโอ้โหวิ่งเลยเป็นคาร์บอนฮะปั๊มบนแบมโบดูเบาะดูเบาะโอ้โหพอแกไปแก้วเว้ยโอ้โหเบาะแค่บอกก็ครอบเบาะแค่บอกก็เท่าไหร่แล้วลิ้นหน้าหลังฮะไฟฟ้า 100% หมดเลยสุดจัดสุดสุดก็ถามได้มันมีอะไรเพิ่มออปชันจากตัว V4S บ้างครับV4S P อ่ะพี่มันจะเป็นพวกคาร์บอนฮาร์ดคาร์บอนฮาร์ดคาร์บอนเยอะขึ้นใช่ครับก็จะมีคอมพิวเป็นฮาร์ดคาร์บอนครับอันเนี้ยถ้าเบิกสูงแต่มันคู่ละ 60,000 คู่ละ 60,000 ใช่อันนี้มันมี2คู่อ๋อมี2คู่อ๋อนี่2อันนี้คือเรียกว่าคู่นึงใช่2อันเนี้ยเค้าเรียกว่าคู่นึงถ้ากับ2ข้างคือ 120,000โอ้บางคนหน้าเป็นเทียวคาร์บอนครับอันนี้เป็นเทียวคาร์บอนเลยก็คือคาร์บอนนะแล้วก็ล้อเป็นเทียวคาร์บอนนะอ๋อล้อได้ล้อคาร์บอนด้วยอ๋อเออถ้า V4S มันล้อมาเชสใช่ครับเป็นมาเชสซิตี้แล้วปั๊มบนตัวเดียวกันมาตัวเดียวกันครับพี่เป็นโลโก้ขาวเหมือนกันโลโก้ขาวเหมือนกันแล้วก็ฐานน้ำมันถ้าเป็นตัว S จะเป็นสีแดงครับอันนี้จะเป็นสีอลูมิเนียมอลูมิเนียมขันเนาะใช่แล้วก็คัทได้เป็นคัทเคลียร์คัทมาเลยครับถ้าเป็นเอสจะเป็นเคลียร์คัทเปื่อยมาเลยใช่เป็นคาร์บอนซ้ายขวาไม่กล้าขี่ลุยขี่ดินเลยเนี่ยกลัวนะสดจริงๆที่จริงก็คาแคร์ก็ล้างได้ใช่แล้วก็ริโซมาครับเป็นริโซมาใช่ครับที่กันรอยฟางเท้าก็เป็นคาร์บอนครับแต่หลักๆที่คุ้มๆเลยก็จะเป็นล้อพี่ล้อคาร์บอนเนาะล้อคาร์บอนนะโคตรคุ้มสวยจัดล้านห้าเท่านั้นทุกคนแวะมาดูได้อันนี้มาจากศูนย์ไหนครับที่ไหนที่ไหนครับราชพฤกษ์นะครับที่อะไรเอ่ยพี่เซลพี่เฟย์เนาะโอเคใครไปนี่พี่เฟย์เขาอยู่มาฮะยามาฮ่าด้วยเอาเหรอย้ายมาจากเพิ่งย้ายจากยามาฮ่ามาอ๋อโอเคไปอุดหนุนกันได้ครับกับพี่เฟย์นะครับราชพฤกษ์ดูคติราชพฤกษ์มีเดโมไหมครับมีเดโมไหมเกี้ยงหมดแล้วครับเกี้ยงหมดแล้วเนาะเราขายหมดแล้วดาวน้ำต้นเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าอัตรามเลยดีกว่าครับอัตรามเลยดีกว่าดีครับ
ตัวไหนครับ SP SP มันจะเป็นตัว Street Fighter SP ครับดาวเริ่มต้น 224,000 ใช่ครับผ่อนก็ประมาณ 25,000 5ปีมันจะไม่มีส่วนลดนะครับค่าก็ต้องจ่ายค่าเงินดาวค่าประกันชำระเอง 100% ทุกอย่างเองประกันหรือว่าอะไรครับประกันถึง 60,000 กว่าบาท 60,000 กว่าบาทได้โอ้โหประกันปีละ 60,000 กว่าแค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยเจอคือมันได้เลยป้าบอกเอาเรื่องเลยนะเอาจารย์เอาเรื่องเลยให้แต่ตัวนี้ไม่มีครับเพราะเพิ่งมาใหม่เนาะโอเคครับมีงานแล้วเอ้าเหรอที่เมืองนอกมันจะมีตัว Street Fighter ครับเป็น V4 SP2 อ๋อเป็น SP2 แต่เมืองไทยยังไม่เอาเข้ามาครับแต่มีแค่ SP1 ก็คือ SP นี้ครับโหดูประกาศแฮนทุกคนล้ำมากเป็นเทอรินไฟฟ้าจอ TFP เนาะใช่ครับTFP มาแล้วตัวนี้จอสีสวยมากสวยมาก SP สมราคาฮะคุ้มก็รอครับดูออปชันที่ติดมาก็สมราคาครับตัวนี้ข้างละ 200,000 ใช่2ข้างก็โอ้โหเกิน V4S ไปเยอะละ นั่นไหนยังอื่นอีกตัวพาร์คคาร์บอนที่ได้เพิ่มมาอีกนะฮะสุดยอดสุดยอดมันไล่เบาครับราคาแบบว่าไม่ใช่มีปัญญาซื้อนะโอ้โหทั้งค่าเอาเลยเหลือให้ทั้งชาติเลยดีกว่าเอาแค่ค่าประกันก็หน้ามืดแล้วใช่แต่โอเคฮะใครจับต้องได้แต่ถ้าล้มชนมาประกันก็หน้ามืดเหมือนกันนะโคตรเล้าใจเลยว่ะวิริยะครับกับไทยสีโอ้ใจถึงมากวิริยะวิริยะก็เปิดให้18เป็นราคาแล้วนะครับครับแต่ส่วนมากก็อย่าล้มเลยอย่าล้มเลยอย่าล้มเลยใช่ต้องเหลือจริงๆนะคันนี้ใครเงินถึงก็ลองมาดูครับสุดยอดคาริกาเล่ V4 SP2 อีกนะโอเคครับก็จะคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยเนาะสีเสืออะไรคล้ายๆกันใช่ก็จะเป็นล้อคาร์บอนโอเคขอบคุณมากครับผมครับดีครับนะเป็นบูธแรกที่ให้ข้อมูลเรานะครับลองนั่งได้ครับลองนั่งได้ครับสวยจริงๆสวยจริงๆคุยแบบถ้าคนมีเงินนะก็จะบอกว่าคุ้มใช้คำว่าคุ้มไม่เรียกว่าแพงเรียกว่าคุ้มของที่ได้มาคือคุ้มมากๆคือปกติเราเข้ามาแพงใช่ใช่ใช่ขี่รถระดับนี้อย่าใช้คำว่าแพงเลยครับขอมันสิ้นเปลืองอยู่แล้วของพวกนี้ใช่มาดูคันดูปฏิก็ซื้อสดกันหมดโอ้ต้องสดแหละใช่น่าจะต้องเหลือมากๆอ่ะซื้อรุ่นนี้ได้ก็ฟอกต้องเหลือมากฟอกแล้วฟอกใช่โอเคครับผ่อนมากครับครับใครก็ฝากดูปฏินะครับครับผมฝากเซลฟี่ด้วยนะครับเราจะพึกดูปฏินะครับนี่เดวิลตัวใหม่ได้ดูยังยังที่จริงที่งานดูปกติอะครับมันจะมีไฮไลท์ทั้งหมด3ตัวครับตัวแรกก็คือเป็นไดเวล V4 ครับก็คือเอาเครื่องยนต์ของตัวมัลติซาร่า V4 มายัดใส่ไปในเครื่องมัลติ V4 ใช่คือข้อดีของมันก็คือเช็คระยะเนี่ยเช็คใหญ่ตอน 60,000 ทีเดียวเลยครับโหก็คือครั้งแรกจะ 1,000 โลใช่มั้ย 1,000 โลแรกแล้วก็จะเป็นต่อไปก็ 15,000 ก็จะเป็นเช็คเล็กครับใช้น้ำมันเครื่อง 1,000 โลแล้วก็ 45,000 ครับแล้วก็ MIT ก็คือ 60,000 ก็คือเปลี่ยนหัวเทียนเลยคือมันเซฟคอสค่าใช้จ่ายเยอะมากนะเอาจริงเนี่ยยันขายรถอ่ะ 65,000 60,000 โลนี่เยอะมากนะยันขายรถอ่ะไม่ถึงหรอกแล้วก็ตอนนี้ก็คือปรับคุณหน้าจอครับหน้าจอก็จะเป็นก็จอปกตินะคือมันสามารถปรับโหมดได้มีโหมดสปอร์ตมีโหมดเปียกครับโหมดนะครับก็เป็นหมวกพวกขี่ในเมืองเข้าไปแต่ถังถึงมันดูกระชับขึ้นเยอะเลยเนาะใช่แล้วก็ดีไซน์ใหม่ของขาตั้งบิวอินบิวอินแล้วใช่ที่ปกติเก็บเนียนเลยรอบนี้ขี่ก็จะแบบว่าเกะกะโอ้เออเนียนเลยรอบนี้แล้วก็ตัวตูดเดี๋ยวผมเบิกโอ้โหดูความดูความโปรอาร์มทุกคนดูความโปรอาร์มกูว่ากูล้อแม็กรถยนต์ว่ากูต้องตัดดูคาตีคลิปนั่นแหละเหมือนแม็กรถยนต์เลยอ่ะสวยจริงๆแล้วราคาดีด้วยนะราคาไม่เวอร์นะล้านนิดๆเองนะล้านนิดๆราคาไม่เวอร์หน้าตาดูทันสมัยขึ้นเยอะดูน่ารักเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่ขึ้นเยอะแต่อลังการมากอลังการงานสร้างสวยกว่าตัวเก่าราคานะล้านสามแสนครับผมประมาณล้านสามแสนนะมาดูจอมาดูจอคือต้องบอกว่าคุณเจเนี่ยเราไม่ได้เปิดให้มวลหรอกอ๋อเหรอครับใช่เราขอบคุณมากครับ Exclusive เลยนี่เลยทุกคนมันให้กุญแจมาถูกกันปะวะนี่คุยกับใครเซลล์หยิบกุญแจผิดครับทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับดูคตินี่คีเลตหมดแล้วนะพ่อสี่รูยาเคโอ้โหหม้อพักทั้งยวงเลยนะโชคหลังนี่เออรินมาเนี่ยเห็นสปริงเลยอ่ะซาร์ชของอะไรนะยี่ห้อซาร์ชซาร์ชออกเสียงไม่ถูกเลยยี่ห้อ C H A Z ป่ะใช่ไหมไม่ใช่ C A เอ๊ะ S A C H ดูแม็กความอลังการแล้วยังแก้มเตี้ยโคตร
ยางเบอร์อะไรวะมันเตี้ยวะ45 240ทับ45แก้มเตี้ยมากแก้ม45อุ้ยมาแล้วโอ้โหคือตัวจะหน้าจอจะเดียวกับพวกมอนสเตอร์หน้าจอเดียวกับสีไฟเตอร์นะครับครับก็คือข้างๆเนี่ยมันจะเป็นแถบให้มีไฟด้วยว่ะไลท์โอ้โหไอ้สวยนะโหมดได้ก็จะมีโหมดสปอร์ตทัวริงครับเออร์เบิร์นแล้วก็โหมดเปียกเป็นโหมดเปียกพอเราเปลี่ยนโหมดปุ๊บเนี่ยหน้าจอของตัวแถบสีก็จะเปลี่ยนไปสมมุติว่าผมเปิดเป็นโหมดสปอร์ตตรงกลางสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสปอร์ตจะเป็นสีแดงนะสมมุติว่าเอ้ยเราอยากเปลี่ยนครับเราขี่ฝนตกเราอยากเป็นโหมดเปียกก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่ตรงนี้คือจะมีคูสคอนโทรลด้วยอ๋อมีคูสคอนโทรลด้วยใช่ครับแล้วก็ไฟที่สวยมากนะไฟโอ้โหนึกว่าอยู่ในผับสวยจริงโอ้เป็นถ้าไม่เห็นไฟนี่ก็ไม่ใช่อะไรแล้วจริงนึกว่าอยู่ในผับทุกคนจ้าเกินเกินต้องดูตรงนี้เลยอลังการมากและบวกกับดูล้อความใหญ่ของล้อเต็มใหญ่ไอ้ล้อนี่ใหญ่เท่าท้ายเลยนะยางยางเส้นนึงเท่าไหร่นะโอ้โหไม่น่ามี 20,000 หรอ 240,000 น่าจะมี 240,000 น่าจะมี 13,000 14,000 อ่ะเพราะยางเรา200แม่งก็เกือบ10,000แล้วเกือบ 10,000 แล้วใช่ไฟหน้าไฟหน้าโอ้ดูไฟหน้าครับเปิดปิดไฟหน้าได้โอ้เปิดปิดไฟหน้าได้ด้วยทุกคนมีปุ่มเปิดปิดเลยเออดีนะโอ้ยังเจ๋งแล้วต้องการมันคือไฟอะไรครับมาเจอไฟสูงครับอ๋อไฟสูงเหรออันนี้คือไฟปกติครับอ๋ออ๋ออย่างหล่อสวยนะหล่อมากใช่ครับในราคาล้านสามราคาล้านสองเก้าเก้าในงานแล้วก็ถ้าสีดำเนี่ยมัน13,120 1309เพิ่มมาอีกหมื่นนึงประมาณหมื่นนึงสีดำโอ้แต่เลทล้านสามนี่สวยมากเลยออปชั่นที่ได้มานะขับแค่นี้ก็เท่แล้วเออเย็นเรียกเขามาแค่นี้นี่ก็สุดแล้วเออชอบชอบชอบเจ๋งดีเอาไปคีเลทแล้วด้วยข้างๆก็จะเขียนเป็นบีฟูครับแกนทัวริสโมก็จะเป็นเครื่องเดียวกับของสีโอเคไหนมีตัวไหนมากไหมอีกครับมอนเตอร์มอนเตอร์เอ็นทีครับอันนี้เรียกมอนเตอร์เอ็นทีใช่ก็จะเป็นเครื่องเดียวกันครับ37แล้วสิ่งที่ได้เพิ่มเติมคืออะไรบ้างครับเยอะเลยเยอะเลยเหรอก็คือโชคโชคจะได้เออรินได้เออรินมาเลยใช่ปกติเนี่ยไม่ใช่เออรินแต่ไม่ใช่ไฟฟ้าเนาะเป็นเออรินปกติเป็นเออรินธรรมดาใช่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าวินชิลก็คือวินชิลตัวนี้เพิ่มมาใช่วินชิลเพิ่มขึ้นมาปกติจะไม่มีนะครับแล้วก็ด้านข้างจะเป็นมัฟเฟิลเป็นเทอร์มิโนนี้คาร์บอนปกติตอนนี้ราคาเนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณ 60,000 กว่าบาทคือตอนนี้พอสีขึ้นแล้วมันเป็น 70,000 กว่าบาทแล้วเพิ่มไปนะจะแถมมาด้วยใช่แล้วก็ชุดหลังให้เออรินโอ้โหสุดจริงๆใช่เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไฮซีทเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10เซนใช่เพราะว่าเบาะเดิมมันเตี้ยเนาะใช่เบาะเดิมปกติมันเตี้ยแล้วก็มีครอบเบาะครอบท้ายเพิ่มแต่รู้สึกว่ามันเพียวกว่าเดิมไหมเออดูเพียวกว่าเดิมแล้วก็การสะบัดลืมเบาะการสะบัดด้วยปกติไม่มีนี่ก็ได้การสะบัดราคาเพิ่มมาเยอะไหมครับจากตัวปกติมัน619ครับราคาเนี่ยอ๋อ619,000ถ้าเป็นสีแดงมัน465แต่ก็โอ้โหอลังการแหละสิ่งที่ได้มาคืออลังการมากจบอะซื้อไปคือจบเลยพอท่อก็มีละเบรกมีโชคมีหน้าหลังครบครบสุดก็คือโชคหน้าหลังท่อใช่ไม่มองแล้วใช่ใช่แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วใช่แล้วดูปกติต้องใส่ท่อแท้อยู่แล้วต้องไม่มีท่อปลอมใส่เพราะว่าดูปกติเนี่ยคืออย่างท่อแต่งครับเหมือนว่าราคามันจะแรงอยู่ที่เขารู้กันเพราะว่ามันต้องมีการแมปปิ้งท่อให้ด้วยแมปปิ้งท่อให้ด้วยมันก็เลยแพงกว่าครับสบายใจด้วยนะสบายใจด้วยซื้อกับศูนย์ได้วันละตีศูนย์อยู่ครับใช่ครับสุดยอดแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะเป็นเดสเซนเอ็กซ์ไปดูเดสเซนเอ็กซ์กันเดสเซนเอ็กซ์เป็นสีไฮไลท์ครับประจำเจสันเอ็กเลยมันจะคอลแลบกับตัว Audi รถ Audi คือปกติมันจะเป็นสีขาวครับพอเป็นสีแบ็คเนี่ยมันก็ราคาเพิ่มอีกหมื่นนึงอ๋อคือเพิ่มมาอีกหมื่นนึงใช่ครับราคามันจะ649ราคาเท่าไหร่649โอ้649เด่นของเจ้าเจสันเอ็กเนี่ยคือเป็นการปรับโหมดได้ทั้งหมด6โหมดโอ้มี6โหมดเลยครับมีแรลลี่สปอร์ตเออร์เบิร์นอะไรพวกนี้ครับครับสามารถปรับได้ผ่านหน้าจอนะครับแล้วก็มีการสมัครมาให้เจออันนี้มันคือเครื่องของตัวไหนครับเครื่อง937ครับ937เครื่องเดียวมอนเตอร์เลยโอ้ก็เกือบพันเนาะข้อดีมันก็คือข้างหน้ามันมีที่เบรกคู่มีพอร์ตเทมโบนะครับแล้วก็ได้การสมัครมาครับได้จอสีมาอ๋อเป็นจอสีมาด้วยแล้วก็โชว์หน้าหลังเนี่ยคือต้นใหญ่แรงกระแทกดีครับครับ
ชมใหญ่จริงกระสะบัดที่ให้ผมที่ให้ครบแล้วโอ้ใช่จบเลยสายลุยทางดำทางฝุ่นมันยังหนาวะทางดำทางฝุ่นได้หมดโอ้โหขี่โคตรดีตรงกลางดึกมากตรงนี้กำลังอินกับรถแนวนี้ด้วยเขาเรียกแนวอะไรครับแบบนี้เขาเรียกว่าพี่ยิงมันเขาบอกมันเป็นแรลลี่ดาก้านะแรลลี่ดาก้าใช่แต่ที่จริงมันเขาก็เรียกกันเอนดูโรเอนดูโรเนาะเอนดูโรชอบช่วงล่างรถแบบนี้ช่วงล่างดีมากเลยลองไปนั่งพี่แดงพี่แดงต้องไปลองเปรียบเทียบกับ T7 แล้วเออใช่ถ้า T7 เนี่ยถังมันจะบางกว่าใช่ใช่อันนั้นจะเครื่องลม 700cc อันนี้มันได้เครื่องยนต์937ไม่ต้องขยายถังพันนั่นแหละก็กี่ไปพันใช่ซึ่งก็ถ้าถามสเปคก็อันนั้นก็นับเป็นมีเดียมคลาสอันนี้ก็นับเป็นโคลัสเซกเมนต์กันแล้วใช่มันโคลัสเซกเมนต์กันแล้วมันจะเทียบกันไม่ได้ก็เทียบกับ1,200อ่ะซูเปอร์แต่ก็ถ้าถามเรื่องความสนุกมีสเปคมากกว่าเพราะว่าหมวดมันมีเยอะครับใช่ครับแล้วก็ของที่มันเดิมๆมันติดล็อกกับมันมีให้ครบแล้วของใหม่กว่าด้วยเทคโนโลยีมาใหม่กว่าด้วยแล้วปั๊มได้4พอร์ตด้วยคู่ใช่ก็คือปั๊มหลังก็แบมโบ้นะ4พอร์ตกันนะให้โบ้มาทั้งคันเลยครับให้โบ้มาทั้งคันโหดมากบนก็โบ้ใช่เนี่ยให้โบ้มานี่ก็โบ้โอ้โหจัดเต็มอ่ะก็ลองดูกันชอบแบรนด์ไหนงบเท่าไหร่ก็ลองแวะมาดูสามารถซื้อเพิ่มได้ครับจริงๆอ่ะมันไม่มีให้ฮิตกริปอ่ะอ๋อเราสามารถซื้อเกมฮิตกริปใส่ได้ครับอ๋อใส่เพิ่มได้อีกใช่สุดยอดโอ้ไฟฟ้าเนาะคันเร่งใช่ครับใช่ใช่ไฟฟ้าสดสดสดมากใครสนใจก็แวะมาดูครับปีนี้ปกตินะก็เปิดกัน3ตัวนะฮะหลักๆ Devil นะครับ Monster SP แล้วก็ Desert X นะครับไงก็แวะไปลองดูได้ติดต่อเซลเฟย์ได้เลยเดี๋ยวขอคอนแทคเซลเฟย์ไว้นะครับเดี๋ยวผมลงคอนแทคไว้ให้เนาะโอเคครับจากดูคติราชพฤกษ์นะครับอีกรอบนึงขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลสวัสดีครับขอบคุณนะครับลองดูครับลองเข้ามาดูครับผมเข้าไปลองเทสที่ศูนย์ก็ได้ครับเซลเฟย์เข้าทุกวันมั้ยครับผมเข้าสลับกับบูธครับวันเว้นวันวันเว้นวันเนาะโอเคเข้ามาคอนแทคได้ครับเออถ้าอยากรู้รายละเอียดอะไรก็ทักมาก่อนได้ได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อนะโอเคครับรายละเอียดเกี่ยวกับรถหรืออยากเข้ามาลองถืออะไรได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มันเป็นแบบ